สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมในทวีปยุโรปกันบ้างโดยเริ่มจากอารยธรรมกรีกโบราณกันก่อนเลยนะฮะก่อนอื่นเรามาพูดถึงภาพรวมกันก่อนนะครับอารยธรรมกรีกเนี่ยมีที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอีเจียนซึ่งกั้นระหว่างคาบสมุทรบอลข่านและเอเชียไมเนอร์และอยู่ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งรายล้อมไปด้วยอารยธรรมสำคัญของโลกเช่นอารยธรรมอียิปต์และอารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งเราเคยดูคลิปกันไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งดินแดนของอารยธรรมกรีกในปัจจุบันก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเทศด้วยกันเช่นประเทศกรีซไซปรัสอิตาลีฝรั่งเศสสเปนและอีกหลายๆประเทศและด้วยความที่อยู่ติดกับทะเลแบบนี้เนี่ยทำให้ชาวกรีกมีความสามารถทางด้านการค้าและการเดินเรือเป็นอย่างมากโดยภูมิประเทศของอารยธรรมกรีกส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเนินเขาและเป็นภูเขาครับส่วนด้านการปกครองในอารยธรรมกรีกนะครับจะมีการแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นนครรัฐหรือที่เรียกว่าโพลิสนะครับและนครรัฐที่มีความสำคัญถือเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมกรีกก็ได้แก่นครรัฐเอเธนส์และนครรัฐสปาร์ตานั่นเองครับซึ่งนครรัฐเอเธนส์เนี่ยถือเป็นต้นแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะฮะแต่ประชาธิปไตยของชาวเอเธนส์นั้นได้จำกัดสิทธิเฉพาะพลเมืองที่เป็นเพศชายเท่านั้นผู้หญิงถือว่าไม่มีสิทธินะครับส่วนนครรัฐสปาร์ตาถ้าเคยดูภาพยนตร์เรื่อง300ขุนศึกพันสถานโลกก็จะรู้ว่านครรัฐแห่งนี้เน้นเรื่องการทหารมากเป็นพิเศษนะครับMadness. This is Sparta! และในขณะที่อารยธรรมกรีกกำลังเจริญรุ่งเรืองพวกเขาก็ต้องพบกับการลุกรานของจักรวรรดิเปอร์เซียซึ่งอยู่ทางเอเชียไมเนอร์ทำให้นครรัฐต่างๆของกรีกต้องรวมพลังกันเพื่อต่อสู้กับจักรวรรดิเปอร์เซียโดยที่มีนครรัฐเอเธนส์เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับการลบเนี่ยกินระยะเวลาถึงประมาณ50ปีก่อนที่กรีกจะได้รับชัยชนะซึ่งชัยชนะในครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้นครรัฐเอเธนส์ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำนครรัฐต่างๆของกรีกแต่ว่าต่อมานครรัฐเอเธนส์ก็ได้เกิดความขัดแย้งกับนครรัฐสปาร์ตาและได้ต่อสู้กันเองเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ในอารยธรรมกรีกซึ่งเรียกกันว่าสงครามเพโลโพนิเชียนซึ่งการสู้รบในครั้งนี้ฝ่ายสปาร์ตาได้รับชัยชนะก็จริงนะครับแต่สงครามก็นำมาซึ่งความเสื่อมของอารยธรรมกรีกหรือที่เรียกว่าอารยธรรมเฮเลนิกและได้เข้าสู่ยุคที่เรียกว่าอารยธรรมเฮเลนิสติกหลังจากที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งจักรวรรดิมาซิโดเนียได้ยกทัพจากทางเหนือเข้าบุกยึดนครรัฐกรีกไว้ได้ทั้งหมดถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็สามารถติดตามได้จากภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชชาตินักรบนะครับแต่ในเวลาต่อมาหลังการสวรรคตของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชกรีกภายใต้การปกครองของมาซิโดเนียก็ได้ล่มสลายและถูกจักรวรรดิโรมันยึดครองไปในที่สุดและยังถือเป็นจุดสิ้นสุดของอารยธรรมกรีกโบราณอีกด้วยนะครับถึงแม้ว่ากรีกจะล่มสลายไปแล้วแต่คลิปของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะอารยธรรมกรีกยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะมาเรียนรู้กันนะฮะเริ่มจากบุคคลสำคัญกันก่อนเลยนะฮะเริ่มจากชายคนนี้ก่อนเลยเขามีชื่อว่าฮิโรโดตัสซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นผู้วางรากฐานการเขียนประวัติศาสตร์นะครับโดยผลงานสำคัญของฮิโรโดตัสก็คือการประพันธ์ The Histories ซึ่งเป็นการบันทึกการทำสงครามระหว่างกรีกกับเปอร์เซียนั่นเองครับคนต่อมาคือพีทาโกรัสโดยชายผู้นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งตัวเลขเนื่องจากเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มากมายโดยเฉพาะทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่เราเคยเรียนกันมานั่นแหละฮะต่อกันด้วยบิดาแห่งเลขาคณิตซึ่งชื่อของเขาก็คือยูคลิดผลงานที่โดดเด่นที่สุดของยูคลิดคือการเขียนหนังสือ Element ซึ่งเป็นตำราทางเลขาคณิตและคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกนะครับ
นักคณิตศาสตร์อีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คืออะคิมิดิสผู้ค้นพบหลักการของอะคิมิดิสระหว่างที่กำลังอาบน้ำและด้วยความตื่นเต้นดีใจอะคิมิดิสจึงวิ่งออกไปยังท้องถนนทั้งที่ยังแก้ผ้าอยู่แล้วก็ร้องตะโกนว่ายูเรกาซึ่งเป็นภาษากรีกเนี่ยแปลว่าฉันพบแล้วนะครับนอกจากนี้เขายังเป็นผู้ค้นพบหลักการและประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆอีกมากมายนะฮะฮิปโปเครติสบิดาแห่งการแพทย์เป็นผู้ค้นพบว่าโรคร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติไม่ใช่การลงโทษของพระเจ้านะฮะเขาเชื่อว่าวิธีการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการควบคุมด้านโภชนาการและการพักผ่อนนอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มการผ่าตัดและการกำหนดหลักจรรยาแพทย์ที่ถือปฏิบัติต่อมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วยครับและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโซเครติสเพลโตและอริสโตเติล3สุดยอดนักปรัชญาชาวกรีกนะครับโดยที่โซเครติสที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้วางรากฐานของปรัชญาโลกตะวันตกเนี่ยเป็นอาจารย์ของเพลโตนะฮะและเพลโตที่ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งปรัชญาการเมืองก็เป็นอาจารย์ของอริสโตเติลส่วนอริสโตเติลที่ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งวิชารัฐศาสตร์ก็ได้เป็นถึงอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเลยนะฮะมาดูกันในด้านสถาปัตยกรรมกันดีกว่านะครับสถาปัตยกรรมกรีกเนี่ยจะเน้นความสวยงามมักจะสร้างด้วยหินอ่อนหลังคาหน้าจั่วมีเสาเรียงรายยกตัวอย่างเช่นวิหารพาร์เธนอนที่เจอในข้อสอบบ่อยๆนะครับซึ่งเราอาจจะจำว่าวิหารพาร์เธนอนก็ได้นะครับโดยวิหารพาร์เธนอนนี้นะฮะตั้งอยู่บนเนินเขาอะโครโพลิสในนครรัฐเอเธนส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาสนสถานบูชาเทพีอาธีน่านะครับและเมื่อดูภาพของสถาปัตยกรรมกรีกเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่ามีเสาเรียงรายเป็นจำนวนมากนะครับและลักษณะของหัวเสาอารยธรรมกรีกก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือหัวดอริกนะครับซึ่งเป็นหัวเสาแบบดั้งเดิมวิหารพาร์เธนอนก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบดอริกนี่นะฮะหัวเสาแบบไอออนิกเสามีลักษณะเรียวกว่าแบบดอริกนะครับแผ่นหินบนหัวเสาเปลี่ยนจากแบบเรียบมาเป็นแบบม้วนย้อยลงมา2ข้างอย่างที่เห็นนี่นะฮะและสุดท้ายหัวเสาแบบโครินเทียนซึ่งดัดแปลงมาจากหัวเสาแบบไอออนิกลักษณะเสาเรียวกว่าหัวเสาตกแต่งเป็นรูปใบไม้มีความหรูหรามากกว่าหัวเสาทั้ง2แบบที่ผ่านมาครับและก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วนะครับเราจะพูดถึงวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงในอารยธรรมกรีกกันบ้างนะครับนั่นก็คือมหากาพย์อีเลียสและมหากาพย์โอดิซีซึ่งผู้ประพันธ์ก็คือมหากวีโฮเมอร์เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นการทำสงครามที่เมืองทรอยนะครับซึ่งกองทัพกรีกสามารถพิชิตกรุงทรอยได้สำเร็จจากการใช้อุบายม้าไม้เมืองทรอยหลังจากแซงทำเป็นยอมแพ้และยกทัพกลับทำให้ทหารทรอยตายใจใครที่สนใจเรื่องสงครามกรุงทรอยก็สามารถดูได้จากภาพยนตร์เรื่องทรอยนะครับสนุกมากนะฮะเรื่องนี้และสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสุดท้ายขอกล่าวคำว่านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ